ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมสี่อย่างหรือกรรมสี่สีที่มาเรื่องนี้คัมภีร์อังคุตรนิกายจตุกนิบาตก็มีมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสก็มีและในที่อื่นอีกมากซึ่งเป็นพุทธภาษิตและเป็นสาวกภาษิตเช่นในสังคีติสูตรเป็นต้น ตามตัวพยัญชนะก็คือกันหังกำมังกำดำหนึ่งสุกังกำมังกำขาวหนึ่ง กันหะสุกังกันหะสุกังกำมังกำทั้งดำและขาวหนึ่งอกันหะอสุกะกำมังกำไม่ดำไม่ขาวหนึ่งจึงขอถือโอกาสเรียกว่ากรรมสี่สีคำอธิบายมีอยู่ดังนี้ว่ากรรมดำมีอยู่กรรมดำที่ให้ผลดำมีอยู่กรรมขาวที่ให้ผลขาวมีอยู่กรรมทั้งดำและขาวให้ผลทั้งดำและขาวมีอยู่กรรมไม่ดำไม่ขาวให้ผลไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นแห่งกรรมทั้งหลายนี้มีอยู่รายละเอียดยิ่งไปกว่านั้นก็มีดังนี้ภิกษุทั้งหลายกรรมดำให้ผลดำเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้ปรุงขึ้นซึ่งกายสังขารเป็นสัพยาปัจจะคือเป็นไปเพื่อเบียดเบียนก็มีปรุงวจีสังขารเป็นไปเพื่อเบียดเบียนก็มีปรุงมโนสังขารเป็นไปเพื่อเบียดเบียนก็มีขั้นปรุงกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารที่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนย่อมบังเกิดขึ้นในโลกผัสสะอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนย่อมถูกต้องเขาผู้บังเกิดขึ้นแล้วในโลกอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนนั้น บุคคลนั้นถูกต้องแล้วด้วยผัสสะอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนนั้น ย่อมเสวยเวทนาอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนมีทุกข์เป็นอย่างยิ่ง ถ้าเปรียบก็เหมือนกับสัตว์ทั้งหลายในผู้อยู่ในนรกภิกษุทั้งหลายนี่เราเรียกว่ากรรมดำมีผลดำภิกษุทั้งหลายกรรมขาวมีผลขาวเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้ปรุงกายสังขารไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนปรุงวจีสังขารไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนปรุงมโนสังขารไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนครั้นปรุงกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนแล้วย่อมบังเกิดขึ้นในโลกอันไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนไม่มีความเบียดเบียนผัสสะทั้งหลายไม่เป็นไปเพื่อไม่มีความเบียดเบียนย่อมถูกต้องเขาผู้เกิดขึ้นแล้วในโลกอันไม่มีความเบียดเบียนเขาอันปัสสะทั้งหลายไม่มีความเบียดเบียนถูกต้องอยู่ย่อมเสวยเวทนาอันไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนเปรียบเหมือนพวกเทวดาสุภกินหาทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่คือกรรมขาวมีผลขาวดูก่อนภิกษุทั้งหลายกรรมดำกรรมทั้งดำและขาวมีผลทั้งดำและขาวเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายบุคคลในบางคนในโลกนี้
รุ่งซึ่งกายสังขารเป็นมีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างรุ่งวจีสังขารมีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างรุ่งมโนสังขารมีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างขั้นรุ่งกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารไม่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างดังนี้แล้วย่อมบังเกิดขึ้นในโลกนั้นมีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างภัสสะมีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างย่อมถูกต้องเขาผู้บังเกิดขึ้นแล้วในโลกที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างบุคคลนั้นอันผัสสะที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างถูกต้องแล้ว ย่อมเสวยซึ่งเวทนาที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างเป็นสุขและทุกข์เจือกันเปรียบเหมือนอย่างมนุษย์ทั้งหลายบางพวกเทวดาบางพวกวินิกปาติกะบางพวกหรือก่อนภิกษุทั้งหลายนี่คือกรรมดำขาวมีวิบากดำและขาว ภิกษุทั้งหลายกรรมไม่ดำไม่ขาวมีผลไม่ดำไม่ขาวแต่เป็นไปเพื่อสิ้นกรรมทั้งปวงนั่นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายกรรมใดเป็นกรรมดำมีผลดำแล้วเจตนาใดเป็นไปเพื่อละเสียซึ่งกรรมนั้นก็ดี กรรมใดขาวมีผลขาวแล้วเจตนาใดเป็นไปเพื่อละเสียซึ่งกรรมนั้นก็ดีกรรมใดมีผลทั้งดำและขาวเจตนาที่เป็นไปเพื่อละเสียซึ่งกรรมนั้นก็ดีนี่เรากล่าวว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีผลไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งกรรมทั้งปวงภิกษุทั้งหลายนี่แหละคือกรรม4ประการอันเรารู้เฉพาะด้วยปัญญายิ่งเองก็ทำให้แจ้งแล้วประกาศแก่สัตว์ทั้งหลายดังนี้สิ่งที่จะต้องพิจารณากันก็คือคำว่าโลกที่มีความเบียดเบียนโลกไม่มีความเบียดเบียนคำว่าโลกในกรณีอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงโลกแผ่นดินอย่างที่หมายกันโดยมาก หมายถึงขันหรือหมายถึงการกระแสแห่งการปรุงแต่งที่เป็นไปในอัตภาพนี้ก็ได้เพราะเหตุว่าพระพุทธภาษิตนี้มุ่งหมายไปในทางปรมัตถธรรมก็ได้ไม่ใช่เรื่องของศีลธรรมทรงแสดงในภาษาธรรมทรงยกอุทาหรณ์ในภาษาคนเช่นว่าเปรียบเหมือนหรือสายยถาปินี่คำนี้เป็นการแสดงอุปมาว่าเหมือนหรือเปรียบเหมือนกับที่พวกสัตว์นรกได้รับหรือเปรียบเหมือนกับที่เทวดาสุภกินหาได้รับหรือว่าที่มนุษย์หรือเทวดาบางพวกได้รับ ความสำคัญเรื่องกรรม4ประการนั้นอยู่ตรงที่ว่าเป็นการเรื่องแสดงเรื่องกรรมชนิดที่เป็นพระพุทธศาสนาแท้นี้อย่างหนึ่งและเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสยืนยันลงไปว่ามยังอมยาสยังอภิญญาสัจฉิกตวาปเวทิตานี้คือ ทรงยืนยันว่าได้ตรัสรู้ด้วยปัญญาของพระองค์เองไม่ได้ฟังมาแต่พวกอื่นหรือลัทธิอื่น ซึ่งแสดงว่าไม่มีสอนในพวกอื่นก็ได้พระองค์จึงได้ตรัสรู้ขึ้นด้วยปัญญาเฉพาะพระองค์เองและเมื่อเราสังเกตดูก็จะเห็นได้เช่นนั้น
คือคำสอนนี้เป็นการกล่าวเรื่องกรรมแปลกจากพวกกรรมวาทีอื่นๆซึ่งมีมากมายหลายพวกล้วนแต่ไม่สอนถึงเรื่องกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวที่เป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมดำกรรมขาวหรือแม้จะสอนก็สอนไปคนละแนวจนเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเสียก็มีนี่เป็นความสำคัญอย่างหนึ่งที่จะต้องศึกษาให้ดีในเรื่องกรรมชนิดนี้ที่ว่าเป็นข้อที่ว่ากรรมที่มีหลักอย่างนี้เป็นพุทธศาสนาแท้นั่นก็ หมายความว่าคำสอนเรื่องกรรมที่สอนแต่เพียงว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีกรรมดีมีกรรมชั่วนั่นในศาสนาอื่นมีสอนกล่าวไว้ชัดพวกกรรมวาทีเหล่าอื่นอีกหลายพวกก็สอนอย่างนั้น ส่วนพระพุทธองค์ไม่ทรงถือว่านั่นเป็นเรื่องสำคัญหรือว่าจะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญในเรื่องส่วนศีลธรรมในเรื่องส่วนปรมัตถธรรมนั้นทรงสอนกรรมที่เป็นที่ระงับเสียซึ่งกรรมดีและกรรมชั่วทั้งหลายนั่นเองกรรมที่4จึงเป็นกรรมที่พิเศษมีแต่ในเฉพาะพุทธศาสนาชาวต่างประเทศไม่เข้าใจหรือว่าไม่สนใจก็เลยเข้าใจเรื่องกรรมในพุทธศาสนาแต่เพียงเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเท่านั้น จึงเขียนอธิบายพุทธศาสนาได้เพียงนิดเดียวแล้วก็ไม่ถึงตัวแท้ของพุทธศาสนามีพุทธบริษัทจะต้องสนใจให้มากเป็นพิเศษในเรื่องกรรมที่4ทั้งในแง่ของการศึกษาและในแง่ของการปฏิบัติจะต้องมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องในเรื่องการศึกษาและก็จะพยายามปฏิบัติกรรมชนิดที่4คือไม่ดำไม่ขาวเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมทั้งปวงนี้เรียกว่ากรรม4อย่างหรือจะเรียกโดยสมมติให้แปลกออกไปว่ากรรม4สีคือดำขาวดำขาวเจือกันแล้วก็ไม่ดำไม่ขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวนี่สรุปความได้ว่าได้แก่เจตนาที่จะละเสียซึ่งกรรมดำกรรมขาวหรือกรรมดำขาวเจือกันนั่นเอง